สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันรายการที่จะมาวิเคราะห์ตัวเลขดาวประจำวันดาวเจ้าฤกษ์ดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภให้ท่านไปลงทุนนะครับหุ้นรอบโลกฮานอยมาเลย์นะครับแล้วก็บางวันก็จะมีดาวพัฒนาด้วยนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์นะครับเมื่อวานวันเสาร์เลขเข้าดีมากเลยเข้า3ตัวแตกนะครับในหุ้นฮานอยพิเศษแล้วก็เข้า2เด้งแล้วก็เข้า1เด้งนี่ก็เกิน12 13หุ้นนะครับก็ถือว่าทำกำไรหักค่ากับข้าวกันได้วันนี้วันอาทิตย์ก็ยังมีหุ้นให้ลงทุนอีกหลากหลายเช่นเคยนะครับก่อนที่จะถึงวันจันทร์วันพรุ่งนี้ที่จะมีราวพัฒนาด้วยแล้วก็หุ้นทั่วโลกหุ้นรอบโลกกลับมาเปิดกันคึกคักนะครับตลาดหุ้นเปิดแล้ววันจันทร์ถึงวันศุกร์เราก็มีผังพิเศษผังเซตให้ลงทุนกันอย่างจุใจเลยก่อนที่จะมาดูนะครับผังประจำวันนี้ขอประชาสัมพันธ์งานนะครับบวงสรวงบูชาไหว้พระราหูทรงยศนะครับในวาระที่ดาวพระเกศได้9จะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนในวันที่26นะครับวันจันทร์นี้คือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเริ่มทำพิธีตั้งแต่วันที่26เป็นต้นไปท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ฝากชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับเวลาเกิดแล้วก็จะอยู่เบอร์โทรได้ไปฟังรายละเอียดของนะฮะพิธีการไหว้พระราหูทรงยศได้เลยนะครับงานไหว้พระราหูทรงยศนะครับให้กับสมาชิกที่ส่งรายชื่อเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับจะต้องนั่งเขียนนะครับดวงชะตาใส่บัตรพระเกศเพื่อเตรียมเข้าทำพิธีนะครับขอเกริ่นนิดนึงนะครับการไหว้พระราหูทรงยศหรือพระราหูเต็มองค์นะครับที่จะย้ายที่ดาวพระเกศนะครับจะย้ายราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนในวันที่26กุมภาพันธ์นี้ทำให้นะครับพระเกศกับพระราหูเนี่ยได้อยู่ร่วมราศีเดียวกันนั่นก็คือราศีมีนนั่นเองก็เข้านะครับกฎเกณฑ์ที่พระราหูกับพระเกศอยู่ร่วมราศีกันจะได้คุณสมบัติดาวได้ตำแหน่งราหูทรงยศนะครับฉะนั้น89เนี่ยเป็นอมตะนะครับเนื่องจากว่าพระราหูเนี่ยในสมัยที่ไปแอบดื่มน้ำอมฤตนะครับของเหล่าเทวดาซึ่งนำโดยพระนารายณ์นะครับที่ได้ให้มีการกวนน้ำอมฤตซึ่งความหมายของน้ำอมฤตก็คือน้ำที่ใครที่ได้กินเข้าไปแล้วก็จะเกิดความเป็นอมตะจะเกิดนะครับบุญบารมีสูงนะครับพระราหูก็เมื่อรู้คุณสมบัตินะครับความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำอมฤตก็อยากจะได้ดื่มกินนะครับก็มีเรื่องเล่าว่าพระองค์พระนารายณ์เนี่ยได้เกณฑ์ทั้งยักษ์แล้วก็เหล่าเทวดามากวนแล้วก็นะครับได้มีการพูดคุยกันว่าจะแบ่งให้ยักษ์ด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วคือจะห้ามยักษ์แล้วก็นะครับสิ่งที่เขาเรียกว่าจะมอบให้กับเทวดานางฟ้าบางองค์เท่านั้นที่ได้ดื่มกินนะครับพระราหูก็เลยจำแรงแปลงกายแอบไปดื่มกินน้ำอมฤตนะครับแต่ว่ามีนะครับพระอาทิตย์กับพระจันทร์ได้แอบเห็นซะก่อนก็เลยไปแจ้งพระนารายณ์แต่ว่ายังไม่ทันที่พระนารายณ์จะได้นะครับกว้างจัดออกมาตัดเนี่ยพระราหูก็ได้ดื่มน้ำอมฤตกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอกว้างจัดมาตัดเนี่ยทำให้พระราหูเนี่ยนะครับเป็นอมตะไม่ตายสมดังน้ำอมฤตจริงๆฉะนั้นในความหมายนะครับความเป็นอมตะเนี่ยสามารถแปลได้เกี่ยวกับนะครับความมีอายุวัฒนะอายุยืนยาวนะครับผมก็เลยนำจุดของพระราหูทรงยศพระราหูเต็มองค์เนี่ยมาทำพิธีขอพรให้กับสมาชิกทุกท่านที่มีความเชื่อมีความศรัทธาที่ฝากชื่อไหว้เนี่ยนะครับนอกจากจะให้ท่านมีการเงินมีโชคลาภที่ดีแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวนะครับเหมือนนะครับดาวพระเกศเลข9รวมถึงพระราหูด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของโชคลาภและเรื่องของบุญบารมีความเป็นอมตะ
นั้นท่านที่สนใจนะครับจะฝากผมนะครับไหว้นะครับเนื่องในพระราหูทรงยศเนี่ยก็สามารถฝากได้นะครับมีค่าครูค่าของไหว้ค่าทําผูกดวงบัตรพระเกศก็589บาทนะครับหรือถ้าท่านอยากได้ชุดพระราหูทรงยศด้วยนะครับก็มีนะครับค่าครูค่าเช่าทั้งฝากไหว้และพระราหูทรงยศเนี่ย789บาทนะครับตามเลขกำลังที่นะครับเป็นมงคลนะครับทั้ง2แบบนะครับ589และหรือ789เนี่ยก็ฝากรายชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่อยู่และเบอร์โทรนะครับให้กับคอลเซ็นเตอร์ผมจะได้จัดส่งของมงคลบัตรพระเกศผูกดวงเสริมดวงไปให้นะครับรวมถึงพระราหูทรงยศด้วยนะครับก็โทรไปหรือแอดไลน์ไปที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับเบอร์คอลเซ็นเตอร์0661642286 0661642286นะครับผมจะทำพิธีตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับท่านที่เกิดแต่ละวันผมก็จะทำพิธีนะครับตามวันเกิดของท่านนั่นเองนะครับสนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับก็มาดูผังประจำวันนี้กันนะครับวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์นะครับเลิกบนเป็นมาทโนแห่งเลิกเลิกล่างเป็นโจโลเลิกนะครับดิถีบนเป็นสุภะดิถีล่างเป็นพยายะก็โจโลเลิกแปลว่าผู้ชุ่มชิงผู้ว่องไวนะครับผู้ที่จะต้องแสวงหาโอกาสถ้าเราหวังจะสำเร็จหวังจะเป็นผู้มีชัยก็ต้องรู้จักช่วงชิงจังหวะนะครับให้ได้นะครับดาวเจ้าฤกษ์ก็จะเป็นดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะครับวันนี้ดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวที่เลขหนึ่งดาวการเงินจะเป็นดาวพุธเลขสี่ดาวเสาร์เลขเจ็ดดาวโชคลาภก็จะเป็นนะครับดาวอังคารเลขสามทั้งหุ้นรอบโลกแล้วก็ฮานอยนะครับรวมถึงมาเลด้วยให้รูด1กับ3นะครับ1กับ3ตั้งแต่เช้ายันดึกเลยรวมถึงพวก3รัฐดาวโจนส์ VIP ด้วยนะครับหุ้นรอบดึกก็ยังต่อเนื่องด้วย1กับ3หุ้นรอบโลกนะครับรูด1กับ3เจาะ1 3 1 4 1 7 3ตัวเมื่อวานแตกไปแล้วนะครับแตกบ่อยนะครับ3ตัวเพราะว่าดาวมีพลังบางทีมา3ใน4เราก็สามารถที่จะถูก3ตัวตรง3ตัวตด3ตัวนะครับ1 3 4 1 3 7ต่อด้วยฮานอยมาเลแล้วก็หุ้นรอบดึกนะครับรูด3กับ1นะครับเจาะ3 1 3 4 3 7 3ตัวแตกก็คือ3 1 4กับ3 1 7ไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุกันต่อเลยครับฮานอยพิเศษเด่น3กับ4เจาะ3 5 2 8 4 3 7 0ฮานอยปกตินะครับเด่น1กับ5เจาะ2 5 1 7 2 9 8 5ฮานอย VIP นะครับเด่น8กับ3นะครับเจาะ3 8 2 3 7 7แล้วก็3 1นะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็ขอให้ทำกำไรกันได้เยอะๆนะครับขอให้เลขเข้า3ตัวแตกเข้า2เด้งหลายๆหุ้นวันนี้มีกำไรเยอะๆจะได้เอากำไรเนี่ยไปลงทุนที่เขาเรียกว่าราวพัฒนาซึ่งกำลังเข้าดีเหลือเกินพรุ่งนี้ตอนเช้าก็จะมีการวิเคราะห์ราวพัฒนารวมถึงผังเลขรายวันด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคแล้วก็นำกำไรไปลงทุนที่รัฐบาลไทยด้วยนะครับอย่าลืมซื้อลอตเตอรี่กันตอนนี้5ราศีที่จะมีโชคแล้วก็คิดโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีเริ่มทยอยออกมาแล้วนะครับก็รีบไปลงทุนนะครับเดี๋ยวเลขจะอั้นเลขจะจ่ายไม่เต็มกันนะครับก็ฝากด้วยนะครับพิธีไหว้พระราหูทรงยศนะครับก็589บาทกับ789บาททั้ง2แบบก็จะส่งบัตรพระเกศไปให้แล้วก็789บาทนี้ก็จะมีการส่งชุดพระราหูทรงยศกลับไปให้บูชาด้วยสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับวันนี้วันอาทิตย์คอลเซ็นเตอร์หยุดก็ฝากข้อความไว้ได้ส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่อยู่เบอร์โทรเข้าไปให้ไว้ได้เลยผมจะได้นำมานะครับเขียนนะครับดวงชะตาแล้วก็ดาวกำเนิดต่างๆเพื่อนำเข้าพิธีขอพรให้ทุกท่านมีการเงินและมีโชคลาภที่ดีแล้วก็มีอายุมั่นขวัญยืนกันนะครับก็
ฝากไว้ด้วยนะครับของมงคลก็ยังมีให้ไปบูชาในช่วงพระราหูทรงยศพระราหูเต็มยศพระราหูที่เต็มองค์มีพลังเหมือนเดิมนะครับก็กระจก5บานนะครับกระจกพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคสร้อยหิน85หนังสือรัฐบาล85ตอนนี้ยังมีส่วนลดให้ 1,000 บาทนะครับกระเป๋าเงินซิมมือถือรวมถึงจะให้ผมเช็คดวงชะตาก็ยินดีนะครับก็สนใจก็แอดไลน์ไปติดต่อที่คอลเซ็นเตอร์นะครับเดี๋ยววันจันทร์ตอนเช้าคอลเซ็นเตอร์ก็จะรีบมาดำเนินการแล้วก็ติดต่อกับนะครับให้ข้อมูลกับท่านนะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็เหลืออีกแค่ 8,000 คนก็จะครบ 400,000 แล้วก็ท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็รบกวนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆเราจะได้เจอกันทุกคลิปทุกคลิปนะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคพรุ่งนี้เราพบกันนะครับมีหุ้นนะครับเป็นจำนวนมากรวมถึงมีเราพัฒนาที่จะทำเงินกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับก็พรุ่งนี้พบกันนะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคสวัสดีครับ